วัสดีค่ะกับสวัสดีคุณน้องสวัสดีค่ะคุณพี่ก็วันจันทร์อีกแล้วค่ะเหลืออีกกี่วันนะถึงจะสิ้นเดือนก็นี่แหละวีคนี้นะคะถามแบบนี้รอเงินเดือนออกใช่ไหมคะอารมณ์บอกว่าพวกร้อนเงินค่ะนะก็ถึงจะร้อนเงินยังไงก็อสังหาก็เข้าสู่ไตรมาสที่3ค่ะจะเข้าสู่ไตรมาสที่3ของปีนี้แล้วก็วีคหน้าก็ใช่ก็ทุกคนเองก็รอฝากความหวังไว้กับรัฐบาลใหม่รัฐนาวาใหม่ประยุทธ์2ค่ะนะส่วนว่าจะออกมาตรการอะไรมาแล้วอสังหามีอะไรเข้ามาอุ้มหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันเพราะว่าคงจะมีการประกาศนโยบายอะไรออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนหลังจากที่ทุกอย่างเรียบร้อยนะก็รอลุ้นว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนนะคะจ้ะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นอสังหาเราไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนกลุ่มทุนจีนก็ยังให้ความสนใจอยู่จะร้อนแรงแค่ไหนยังไงเราก็คงต้องเอาข้อมูลจากโบรกเกอร์ซึ่งเป็นที่เรื่องชื่อในการหาลูกค้าจีนนะคะอีกประเด็นนึงที่เราจะพูดถึงก็คือการมาของกลุ่มทุนของญี่ปุ่นนะคะก็ยังมีให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งที่ดินแปลงงามตรงเอกมัยบ้านไร่กาแฟซึ่งก็ได้เจ้าของแล้วอ่ะน้องเรามาไล่เรียงประเด็นแรกก็เรื่องของจีนนิดนึงกำลังซื้อเป็นยังไงก็คุณไซมอนลีนะคะ ค่ะประธานกรรมการบริษัท Angel Real Estate Consultancy นะคะจ้ะหรือเราเรียกกันสั้นๆว่า AIE นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นโบรกเกอร์ดังนะคะที่นำโครงการของจากประเทศไทยแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยไปขายให้กับนักลงทุนต่างชาติเป็นจำนวนมากเลยโดยเฉพาะจีนนะคะเพราะว่ากลุ่มผู้บริหารของ Angel เนี่ยเป็นการร่วมทุนกันของนักลงทุนสิงคโปร์แล้วก็จีนแล้วก็มีนักลงทุนไทยเราด้วยนะจ้ะซึ่งเขาไม่บอกจ้ะแต่เรารู้ใช่ไหมคะว่าใครก็พอรู้อยู่บ้างแต่ก็ช่างเถอะเขาไม่เปิดเผยนะก็น่าจะเป็นก็เป็นคนในแวดวงอสังหาเรานี่แหละค่ะค่ะก็แองเจิลมาทำตลาดไทยเนี่ยประมาณ5ปีแล้วเขาก็บอกว่าก่อนที่เขาจะมาเรียกว่าไงทำความรู้จักจ้ะเขาก็ต้องสร้างความท้าทายก่อนเขาบอกว่าอสังหาที่สร้างความท้าทายที่สุดในประเทศไทยเนี่ยคืออสังหาที่เชียงใหม่อ๋อยังไงท้าทายเพราะว่าปราบเซมาเยอะรายใหญ่เข้าไปลงทุนก็บาดเจ็บกันมาเยอะเหมือนกันนะคะคุณพี่เขาก็ได้แผลมากันเกือบทุกคนใช่ค่ะเขาก็เลยไปสร้างความท้าทายที่เชียงใหม่ด้วยการไปนำโปรเจกต์ในท้องถิ่นของผู้ประกอบการท้องถิ่นจ้ะเอามาขายก็ประมาณ2โปรเจกต์เขาก็ปิดการขายได้ภายใน2ปีเพราะจีนก็ไปเที่ยวเยอะนะคะที่เชียงใหม่นะคะเขาก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วหลังจากนั้นในปีถัดมาเนี่ยเขาก็เลยเริ่มลุกตลาดกรุงเทพจ้ะตลาดกรุงเทพเขาก็มาเริ่มจาก2บริษัทแต่ว่า4โครงการะนะคะ2บริษัทนั่นก็คือโครงการของไซมิสแอสเซทนะคะลูกค้าทั้ง2รายเลยนะไซมิสกับ V Property อ๋อค่ะไซมิส3โครงการก็ V 1โครงการนะคะเขาก็ถือว่าปิดการขายได้ดีเหมือนกันโดยเฉพาะไซมิสเนี่ยเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมโครงการของไซมิสเยอะเราถึงได้มารู้ว่าทีหลังว่าเขาถือหุ้นอยู่ในไซมิสด้วย oh. แต่ไม่เยอะมากไม่ถึง 1% ประมาณ30ล้านเองก็ถือว่าเป็นพันธมิตรทางด้านธุรกิจกันนะใช่ใช่ใช่ก็ถือว่าคุณประจรสุขก็หาพันธมิตรได้ดีมากจ้ะนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะที่วันนั้นแถลงข่าวที่ไซมิสพระราม9ใช่ไหมคะเขาก็บอกโควต้าจีนหมดแล้วใช่ไหมคะเพราะอ๋อเราก็รู้ว่าอ๋อแองเจิลเอาไปขายเองมีไม้มีมือช่วยใช่แล้วก็แต่ว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าจีนก็โอเคเลยจ้ะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มมีปัญหากับลูกค้าจีนเขาบอกว่าจากปัจจัยลบหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าสหรัฐจีนจ้ะมาตรการของรัฐบาลจีนที่ควบคุมการนำเงินไหลออกนอกประเทศจ้ะนะคะค่าเงินบาทของเราที่แข็งขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องโอเวอร์สต็อกนะคะในกรุงเทพแล้วก็ในประเทศเราทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้ราคามันสูงกว่าเป็นจริงด้วยแล้วก็ส่งผลให้ส่วนต่างราคาหลักทรัพย์แล้วก็ตลาดผู้ขายต่อเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเพราะว่ากินส่วนต่างกำไรน้อยลงใช่ค่ะแล้วก็ประกอบกับสินค้าในตลาดมันมีมากอ่ะแล้วอย่างคนไทยไม่ค่อยนิยมซื้อสินค้ามือสองมันผิดจากฮ่องกงสิงคโปร์นะคะซึ่งก็มันไม่สามารถที่สำคัญคือไม่สามารถปล่อยเช่าระยะสั้นได้นะคะเนื่องจากติดปัญหาเรื่องพระราชบัญญัติอาคารชุดปี2522แล้วก็พระราชบัญญัติโรงแรมปี2547นะคะก็ทำให้นักลงทุนนะคะโดยเฉพาะจีนเนี่ย
ไม่ค่อยอยากจะลงทุนในเมืองไทยเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันไม่คุ้มค่านะคะ มันปล่อยระยะสั้นไม่ได้ใช่อีกประการนะคะคือเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะมีลูกค้าชาวจีนเนี่ยเขาพบว่ามีบางโครงการมีคอนโดบางโครงการที่โอนให้ลูกค้าชาวจีนไปแล้วนะคะแต่ว่ามารู้ทีหลังว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยนำยูนิตที่เหลือนะคะที่เหลือขายเนี่ยมาขายถูกกว่าแถมราคาเซลล์นะคะอันนี้เราได้ยินมาบ่อยได้ยินมาบ่อยใช่ใช่ไหมคะประเด็นนี้แต่ว่าเดี๋ยวนะคุณน้องแต่ว่าผู้ประกอบการเขาก็จะบอกว่าเอาหน้าทำเลอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับคนที่ซื้อไปก่อนหน้านั้นก็ถัวกันไปเพราะว่าคนที่ซื้อไปก่อนนั้นราคาอาจจะได้นั่นหน่อยแต่ว่าได้ทำเลที่ดีกว่าแต่อันที่เราเอามาลดราคาเนี่ยราคาลดจริงแต่ว่าทำเลอาจจะด้อยลงนิดนึงนั่นแหละเขาก็แบบไม่แฮปปี้เขาไม่ความรู้สึกว่าเหมือนเขาถูกเอาเปรียบอะแต่ปรากฏว่าคืออันนี้สะท้อนเลยนะใช่ใช่ใช่ก็ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติแล้วโดยเฉพาะจีนเนี่ยลดความสนใจในการซื้ออสังหาไทยนะคะก็หันไปซื้อเดี๋ยวก่อนนะคะคือลดการซื้อไปถึง 50% เลยนะพี่แล้วก็ทำให้อัตราการไม่รับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของลูกค้าชาวจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 8% จากเดิม 2% อันนี้คือภาพรวมนะไม่ใช่ลูกค้าของ Angel นะคะจ้ะเป็นภาพรวมอันนี้พูดถึงสะท้อนถึงภาพรวมใช่แล้วก็ย้ายฐานการลงทุนนะไปประเทศอื่นแทนนะคะโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็เริ่มเห็นภาพดังกล่าวตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแล้วดังนั้นเนี่ยทางแองเจิลเองก็ปรับแผนตามเหมือนกันนะคะก็หันขยายตลาดไปที่ญี่ปุ่นกัมพูชาแล้วก็ตุรกีมากขึ้นนะคะแต่ในสายตาของแองเจิลแล้วเขาก็มองว่าอสังหาไทยก็ยังน่าลงทุนนะคะจ้ะเป็นอันดับ2ของโลกนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าไอ้เรื่องพระราชบัญญัติอาคารชุดแล้วก็พระราชบัญญัติโรงแรมที่มันขัดกันเนี่ยจ้ะแม่คุณไซมอนก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้เป็นปัญหาที่แก้ยากแม้แต่เทวดาก็ไม่สามารถลงมาช่วยได้ก็ให้ดีที่สุดเนี่ยควรแก้ปัญหาให้สามารถปล่อยเช่าระยะสั้นได้นะคะเขาก็ฝากไว้กับรัฐบาลชุดใหม่นะว่าจะช่วยเหลือให้หน่อยอะไรเนี่ยฮะแล้วก็มองว่าคืออาจจะแบบในเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยควรจะมีการขายแยกแบบอย่างชัดเจนนะคะพื้นที่ส่วนกลางก็ควรที่จะแยกออกจากกันด้วยนะคะเพราะว่ามองว่าการขายสินค้าในช่วงเวลาที่ขายได้ถ้าเก็บเอาไว้นานเกินไปก็อาจจะขายได้ยากนะคะแล้วก็ราคาก็จะตกด้วยนะคะค่ะซึ่งแล้วก็ส่วนในช่วงปีนี้ทาง Alger เองอ่ะเขาก็คาดว่าในปีนี้เขาจะสร้างยอดขายได้ประมาณ 15,000 ถึง 2,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ในอนาคตกันใกล้เขาก็คาดหวังว่ามันก็จะทะลุไปถึง 35,000 ล้านบาทโอ้โหซึ่งในช่วง5เดือนแรกเนี่ยเขาทำได้500กว่ายูนิตแล้วนะโอ้พอๆกับเป็น developer รายใหญ่รายหนึ่งทีเดียวใช่แต่500กว่ายูนิตเนี่ยเขาบอกว่ามันลดลงนะถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนี่เขาทำได้ประมาณ900ยูนิตเลยนะเพราะว่าในอดีตอะจีนอะลูกค้าจีนโดยเฉพาะจีนอะจะนิยมราคาคอนโดที่อยู่ประมาณ 5-10 ล้านใช่ไหมคะที่โบรกเกอร์หลายๆค่ายก็พูดเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ลดราคาลงมานะคะที่ขายดีคือประมาณ 2-6 ล้านอ๋อเขาซื้อราคาที่ต่ำลงสินค้าที่ขายดีก็อันเนื่องมาจากปัจจัยลบต่างๆที่เรากล่าวมาข้างต้นแสดงว่ากำลังซื้อเขาลดลงใช่นะคะซึ่งแต่ยอดขายที่ได้ปัจจุบันเนี่ยทางแองเจิลเขาก็ถือว่าเขาพอใจแล้วนะจ้ะกับสภาพโดยรวมแต่ว่าห้องชุดที่ไปขายเนี่ยเป็นของรายใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่ปุ่นว่ามีว่าทั้งแลนด์เฮาส์พฤกษาสุภาลัยเสนาเพอร์เฟกต์ LPN เมเจอร์แล้วก็ไซมิสแล้วก็มีรายอื่นๆยิบย่อยบางรายเองก็บอกว่าลูกค้าจีนเขาไม่เน้นนะแต่ภาพที่เห็นออกมาก็รายชื่อบริษัทก็สะท้อนได้ว่าจริงๆเขาให้ความสำคัญกับลูกค้าจีนพอสมควรก็ลูกค้าเขา 55% เลยนะคะที่เป็นจีนจ้ะอีกประมาณ 35% เนี่ยมาจากภูมิภาคเอเชียอีก 15% ก็มาจากฝรั่งเศสแล้วก็เบลเจียมจ้ะนะคะอันนี้ก็สะท้อนภาพถึงกำลังซื้อของกลุ่มลูกค้าชาวจีนที่มีต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมซึ่งว่าไปแล้วประเทศไทยเองก็น่าจะเป็นบ้านหลังที่2ของจีนเหมือนกันนะคะซึ่งเราก็จับตาดูว่าข้อตัวบทกฎหมายอะไรยังไงที่จะมาสนับสนุนในเรื่องของพวกนี้รวมทั้งปัจจัยภายในประเทศของจีนเองว่าจะส่งผลกระทบต่อการทำตลาดของ
อื่นๆยังไงแล้วก็รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์เราอีกอันนึงน้องก็คือในเรื่องของที่เราเกริ่นไว้ก็คือเรื่องของกลุ่มทุนญี่ปุ่นนะพูดถึงล่าสุดเองก็ Altitude Development ก็ได้ดึงญี่ปุ่นมาอ่านว่าอะไรน้องคริสค่ะคริสกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทจีนเอ้ยญี่ปุ่นมาเปิดตัวมาร่วมทุนเปิดตัวในโครงการ Altitude Unicorn สาทรท่าพระอันนั้นก็ทำเลทองด้วยนะตรง BTS ตลาดโพตลาดภูเนี่ยคุณน้องมันมีเสนามีแสนสิรินะแล้วก็มีสุภลัยด้วยสุภลัยโครงการเก่าแล้วก็เปิดไปแล้วอันนี้ก็จับตาดูอันนี้เขาบอกเป็นโครงการไฮไลท์34ชั้นถ้าเราได้ข้อมูลมาไม่ผิดนะคะก็ประมาณ700กว่ายูนิตนะอันนี้ก็บอกว่าจับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่แสวงหาความสำเร็จอยู่ด้านหลังเสนาจ้ะเสนาก็ถือว่าทำเลดีน้องผ่านบ่อยนี่แถวนั้นก็อุ้ยแถวนั้นรวมดีเวลอปเปอร์รายใหญ่เหมือนกันนะคะก็อยากจะรู้ว่าใครเป็นใครก็ผ่านได้เพราะมันจะมีโลโก้บอกอยู่อันนี้ก็หนึ่งความเคลื่อนไหวของระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการต่างชาติก็ถือว่าเป็นบริษัทขนาดกลางขนาดกลางเล็กๆเป็นรายเล็กแต่ว่ามันร่วมทุนญี่ปุ่นทั้งสองค่ายเลยนะเซนาด้วยจ้ะเซนาก็เป็นขนาดเอพีจะร่วมทุนไหมพี่โปรเจกต์นั้นตรงโรงเรียนจีนก็มันลุ้นกันอยู่ว่าน่าจะใช่นะคะอ่ะอีกอันนึงพูดถึงทำเลทำเลตรงที่เราผ่านไปนะแต่ก่อนเราก็จะเป็นจุดนัดพบกันก็คือมาลัยกาแฟล่าสุดก็เห็นล้อมรั้วของ All Inspire น่าจะเป็นเรื่องของที่ดินเช่าของดีลเลอร์ Honda ที่ตรงเขาไม่ขายขาดก็ไม่ขายขาดน่าจะเป็นโครงการมิกยูทที่ดินตรงนั้นเนี่ยประมาณน่าจะ4ไร่ซึ่งถ้าพูดถึงถ้าเป็นเช่าเนี่ยถ้ามาทำโครงการก็น่าจะอยู่ที่ถามผู้รู้มานะผู้รู้ก็บอกว่าน่าจะอยู่ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทโครงการนั้นได้แต่ทั้งหมดและทั้งมวลก็ต้องรอความชัดเจนอีกทีนึงก็ถือว่าเป็นทำเลดีทำเลดีอยากดูหนังก็เดินข้ามฟากไปจ้ะโอเคงั้นก็เวลาหมดเวลาค่ะนะเราสองคนพี่น้องคุณหน่อยปล่อยข่าวคนละคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ